มหาราชตอนที่13บึงใหญ่ซึ่งน้ำไม่เคยแห้งและเต็มไปด้วยกอบัวเหยียดยาวจากชานดงเศรษฐีด้านใต้ไปจนกระทั่งจดหลังดงตาลหน้าพระเจดีย์กลางทุ่งเท่านั้นที่สกัดกั้นทางไฟช่วยกู้วัดพระบรมธาตุไว้ได้ถึงกระนั้นลูกไฟที่ปลิวมาตกลงติดกอหญ้าแห้งในไร่กล้วยของชาวบ้านที่เจ้าของได้ทิ้งไว้หลังเขื่อนวัดออกไปก็ทำให้พระเนนและลูกศิษย์วัดวุ่นวายในการดับกันอยู่พักหนึ่งเมื่อรื่นวิ่งผ่านป่าช้าศาลาวัดและองค์พระบรมธาตุไปถึงหน้าสำนักเหนือมันเพิ่งจะสงบลงใหม่ๆในขณะเดียวกันเหนือวัดขึ้นไปดงมะพร้าวทั้งดงที่ปกคลุมหมู่บ้านคลองสนหมากใต้ไว้ตลบไปด้วยควันไฟตามทางที่เขาผ่านเต็มไปด้วยเป็ดไก่และสุนัขที่วิ่งพล่านชาวบ้านหลายคนอุ้มลูกจุงหลานลงไปหาที่พึ่งจากชายหาดในแม่น้ำหลายคนแบกตุ่มและที่นอนลงมากองไว้กลางลานบ้านน้อยคนจะได้คิดหรือรู้ตัวว่าตนกำลังทำอะไรทุกคนที่แลเห็นเขาสีหน้าเต็มไปด้วยความตื้นตันใจทำยังไงอลื่นทำยังไงพวกผู้เฒ่าผู้ใหญ่ร้องบอกด้วยเสียงสลดหมดกันคราวนี้เองหมดแน่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละชาวบ้านอีกคนหนึ่งสายหน้าไฟบ้าไฟบออะไรก็ไม่รู้สักหม้อข้าวเดือดได้กระมังทิดอินกับจักป่าบอกว่าไฟใหม่ป่าไผ่วังกระทะเดี๋ยวเดียวแหละลามาถึงดงเศรษฐีหน้าตาเลิศแล้วก็ดงอยากฆ่าถ้าลมยังแรงอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็ถึงที่นี่รื่นรู้ว่าถ้าลมยังพัดแรงอยู่อย่างในขณะนั้นไม่มีอะไรเลยจะช่วยหมู่บ้านคลองสวนหมากได้เพียงหยิบมือเดียวไว้ได้จากเปลวไฟที่พวยพุ่งอยู่หลังม่านควันทางหลังบ้านออกไปเขาพอจะคิดวาดภาพได้ว่าป่าใหญ่ป่าหญ้าคาป่านั้นจะไม่ผิดอะไรเลยกับแดนนรกไม่มีอะไรจะสกัดกั้นมันไว้ได้ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องกีดขวางมันจะลุกลามแลบเลียไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าจนกว่าจะหมดเชื้อขณะนั้นเองลื่นก็นึกขึ้นได้ถึงทางเกวียนแคบๆสายนั้นมันเป็นทางเส้นเดียวที่กั้นอยู่ระหว่างป่าหญ้าคาและไร่กล้วยทางทิศตะวันตกกับเย่าเรือนทั้งหลายทางทิศตะวันออกเขารู้ดีว่าถ้าสามารถตัดเชื้อเพลิงที่ลูกไฟจะปิวข้ามมาตกลงติดต่อได้ทันท่วงทีความหวังก็ยังมีอยู่ว่าหมู่บ้านจะรอดพ้นจากความวอดวายไปได้ทำไมถึงไม่มีใครคิดตัดต้นไฟอย่าให้มันลุกลามเข้ามาที่นี่เขาตะโกนมันแต่มาขนของเอาตัวรอดกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็วอดไปด้วยกันทั้งบ้านพวกผู้หญิงเอาคุกตักน้ำช่วยกันสาดหลังคาอยู่ทั้งนี้พวกผู้ชายออกไปทลายหลังคากับฟ้าเรือริมทางล้อให้หมดแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะพี่ลื่นใครคนหนึ่งร้องถามเอาไว้มุงกันทีหลังเขาร้องตอบคืนปล่อยไว้ลูกไฟหล่นลงลูกเดียวมึงจะไม่เหลือแม้แต่เสาไอ้จันเสียงของเขาเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคนพวกนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงวิ่งพล่านปฏิบัติหน้าที่ต่างๆกันตามคำบอกเล่ามิได้เอาใจใส่ต่อควันที่ลอยซ่านตามลมเข้ามาทำให้แทบสำลักหรือเสียงผงผางอันเกิดจากไม้ปะทุเลื่อนวิ่งวิ่งและวิ่งต่อจนกระทั่งถึงบ้านของเขาค่อยรู้สึกโล่งใจที่ปรากฏว่าทุกคนขนของออกมายืนออกกันอยู่นอกรั้วบ้านหมดแล้วป้าแคล้วนั่งนับโตกพานและขันลงหินของเก่าแก่ที่แกรักและหวงแหนด้วยกิริยาสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดใจยืนอุ้มลูกอยู่ถัดไปด้วยใบหน้าอันค่อนข้างซีดเพราะความตื่นเต้นเรืองและพันกำลังช่วยจำปาขนชามจานหม้อไหแม้กระทั่งครกน้ำพริกจากครัวไฟลงมารวมไว้ที่โคนต้นมะม่วงสายทองไอ้แววไปไหนลื่นร้องถามสุดใจได้ยินหล่อนผินหน้าบอกเขาแล้ววิ่งเข้ามาหาไปช่วยทางบ้านไล่เมื่อกี้จ้ะพี่ลื่นสามีได้ฟังก็สะบดอยู่ในลำคอคนฉิบหาย
ควรจะเป็นห่วงทางนี้ว่าไม่มีใครกลับไปช่วยอุ่นเรือนทางนู้นคนที่คอยช่วยมันหรือทั้งบ้านไล่สุดใจเองส่งลูกให้ป้าสองคนกับจำปาเอาคุกกระสูบฉีดหลังคาบ้านอยู่ทางนี้ไอ้เรื่องไอ้พันมากะค่ะเขาพาคนทั้งสองกลับเข้าไปในบ้านวิ่งผ่านสวนส้มและละมุดออกไปที่ทางเกวียนข้างหลังยกมือชี้ให้ดูม่านเพลิงซึ่งกำลังแลบเลียใกล้เข้ามาทุกขณะอย่างมากที่มันจะมาได้ก็แค่ทางล้อนี้เท่านั้นนอกจากลูกไฟจะปลิวไปติดข้างในเขาบอกเอ็งสองคนช่วยกันรื้อหลังคาเพลิงเก็บไว้กับยุ้งข้าให้หมดก่อนที่ไฟมันจะมาถึงไร่กล้วยเขาวิ่งต่อไปตามทางเกวียนสายนั้นร้องตะโกนบอกให้ทุกบ้านเรือนรื้อหรือทำลายสิ่งซึ่งจะเป็นเชื้อไฟลงและทุกคนก็ปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงบ้านผู้ใหญ่พูนรื่นรู้สึกประหลาดใจที่เมแลเห็นแกเตรียมขนของหรือป้องกันแต่อย่างใดลูกสาวคนใหญ่ลงมายืนเต้นล่าอยู่ที่กลางลานบ้านลูกสาวคนรองเดินหน้ามุ่ยกลับไปกลับมาเหมือนไม่มีอะไรจะทำเมียของแกซึ่งเป็นคนเวียงจันทร์เหมือนกันนั่งกอดเข่าตารออยู่ที่ประตูรั้วอะไรกันลิ้วเขาร้องถามด้วยความประหลาดใจพ่อเขาไปไหนถึงไม่มาขนของไม่เตรียมคบไฟหญิงสาวหยุดเต้นโค้งศีรษะไปมาอย่างอ่อนใจโอ้ยอาลื่นฉันจะเป็นบ้าตายแม่กับโลยกับฉันเห็นไฟลามมาถึงดงเศรษฐีเท่านั้นเตรียมห่อข้าวห่อของสำหรับจะขนกันแล้วแต่พ่อกับห้ามไว้บอกว่าไม่เป็นไรมีของดีของพิเศษยังไงเสียไฟก็คงไม่มาถึงบ้านเวลานี้กำลังสวดมนต์อยู่ในเรือนนั่นแหละแต่พ่อเขาไม่รู้หรือลิ้วว่ามันติดป่าหญ้าคาจะถึงไม่ถึงทางล้อหรือล้อมล้อแล้วลื่นร้องของดีหรือพิเศษยังไงก็ช่วยไม่ได้นอกจากเราช่วยตัวของเราเองเอาน้ำราดหลังคาเรือนอย่าให้ลูกไฟปลิวมาตกลงไม่ได้อะไรอะไรที่จะเป็นเชื้อไฟใกล้ทางล้อต้องทลายให้หมดโอ้ยการพูดกับมันบักม้าชีแม่มันยายจันทร์ภรรยาผู้ใหญ่พูนเอ่ยอย่างทอดอะไรมาจากที่ที่แกนั่งข้างผ้าป้าเจียดลูกประคำน้ำมนต์อะไรของมันก็ไม่รู้ไฟไหม้บ้านกูจะเอาสากต่อยหัวลื่นฟังแกโดยไม่ได้เอาใจใส่ก้าวขึ้นบันไดไปทีละ 2-3 ขั้นจนกระทั่งถึงนอกชานเรือนผู้ใหญ่เขาร้องเรียกไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงขานเสียงปล้องไผ่ระเบิดและปะทุดังใกล้หลังบ้านเข้ามาทุกระยะกลิ่นแห้งๆของหญ้าที่ไหม้และกลิ่นอับๆของใบไม้เน่าในไร่กล้วยที่ลุ่มลอยมาตามควันไฟไม่ขาดระยะผู้ใหญ่ลื่นตะโกนจนสุดเสียงขณะนั้นเองผู้ใหญ่พูนจึงโผล่หน้าออกมาได้จากห้องชั้นในอะไรกันลื่นแกถามด้วยเสียงตื่นๆกลับมาจากเมืองแต่เมื่อไรนายอำเภอท่านว่ายังไงแล้วก็ลื่นว่ายังไงความใจเย็นหรือโง่เง่าเบาเต็งของแกก็ตามทำให้ชายหนุ่มทั้งหัวเสียและขบขันแทนการเป็นกังวลกับพระเพลิงที่กำลังจะเผาผลาญบ้านแกและบ้านของลูกบ้านแกอยู่ในปัจจุบันผู้ใหญ่พูนกลับไปพะวงอยู่ด้วยราชการที่นายอำเภอสั่งไว้เขาพยายามสงบใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้วาจาหรือกิริยาก้าวร้าวใดๆปรากฏออกไปผู้ใหญ่เขาเอ่ยฉันแปลกใจเหลือเกินว่าไฟป่าเกิดถึงวังกระทะกว่าจะลามมาถึงนี่ก็ตั้งนานทำไมผู้ใหญ่ไม่ตีเกาะเคาะกองเรียกประชุมลูกบ้านให้ช่วยกันตัดต้นไฟช่วยยังไงลื่นไฟออกอย่างงั้นต่างคนต่างเป็นห่วงบ้านเรือนมันข้าวของของมันถึงตีให้เกาะแตกก็คงไม่มีใครมานั่นเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่เคยทำให้ใครเขาเชื่อถือหรือศรัทธาอะไรได้เลยลื่นรู้สึกว่าเสียงของเขาขมขื่นแข็งกร้าวโดยไม่ได้ตั้งใจผู้ใหญ่ไม่เคยที่จะทำอะไรที่จะให้คนบ้านนี้เขารู้สึกว่ามีผู้ใหญ่บ้านอยู่ผู้ใหญ่บ้านที่เขาจะพึ่งพาอาศัยได้ผู้ใหญ่บ้านที่จะเป็นหัวหน้าชักนำหรือชี้ช่องทางให้ในเวลาที่เขาขับขันหรือจนปัญญาฉันกำลังสวดมนต์อธิษฐานอยู่แล้วนะลื่นเผื่อไม่ให้ไฟมันลุกมาติดถึงที่นี่เสียงของแกบอกถึงศรัทธาและความเลื่อมใสเหมือนกับว่านั่นเป็นอย่างดีที่สุดที่แกได้ปฏิบัติหน้าที่ของแกแล้วเป็นการสุดวิสัยที่เขาจะไปตัดพ้อต่อว่าอะไรกับผู้ชายเช่นนั้นลื่นหันกลับลงมาจากนอกชานทันทีแต่เมื่อถึงลานกลางบ้านเขาก็หันกลับไปหาแกอีกพลางตะโกนบอกเราทุกคนกำลังช่วยกันทลายบ้านหรือเพิงที่อยู่ติดกับทางล้อ
เพื่อไม่ให้ลูกไฟปิ้วมาติดได้ถ้าฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันจะรีบรื้อเพิงเก็บใต้ทางหลังบ้านเสียให้หมดก่อนที่มันจะสายไปเมื่อกลับไปถึงบ้านลื่นได้รับความพอใจที่เรืองและพันทลายหลังคาโรงเก็บหวายและยุ้งข้าวลงมาเสร็จแล้วสุดใจและจำปาก็กำลังใช้สูบฉีดน้ำขึ้นไปบนหลังคาเรือนทั้งสามหลังอยู่เป็นพลวันหันไปมองดูทางทิศใต้ม่านไฟที่ลามทุ่งหญ้าคาเข้ามายังลุกโชติช่วงอยู่เหนือขอบฟ้าฟากดงมะพร้าวออกไปความเบาใจของเขาอยู่ที่มันลดความรวดเร็วลงไปและลมก็เริ่มอ่อนคงติดอยู่แค่ทางล้อเขาพึมพำถ้าทุกคนทำตามที่กูบอกก็คงไม่เป็นไรลมเบาลงแล้วไหลเรื่องยอดมะพร้าวที่โอนเอ็นไปมาไหวช้าลงเมื่อลมที่กระโชกพัดสงบลงชั่วคราวเขามองดูควันไฟซึ่งแผ่กระจายไปทั่วขอบฟ้าแล้วก็ถอนใจเห็นจะหมดอันตรายกะละมังพี่ลื่นพันยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้ายังไม่ทันที่ลื่นจะตอบว่าประการใดเสียงสุดใจจำปาก็ร้องเรียกลงมาจากเรือนดูโน่นนะพี่ลื่นเขามองดูตามือหล่อนชี้เกือบจะในทันทีทันใดนั้นเองก็วิ่งนำหน้าเรือนและพันออกไปที่ทางเกวียนหลังบ้านอีกครั้งสบดพึมตลอดทางระหว่างลมที่สงบลงเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นป่าไผ่หลังบ้านผู้ใหญ่พูนก็ลุกโผล่ขึ้นโดยเชื้อไฟที่แลบเลียมาตามพื้นดินโดยไม่มีใครรู้ตัวก่อนที่ลื่นจะไปถึงประตูรั้วหลังบ้านแก่ลมซึ่งเกิดขึ้นอีกอย่างกระทันหันก็ส่งท้ายออกแม่น้ำทำให้เพิงที่เก็บใต้พลอยเป็นเหยื่อแม่พระเพิงไปด้วยโดยไม่ได้มีใครคิดป้องกันต่อจากนั้นทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างก็เต็มไปด้วยความโกลาหลโอลหม่านไม่มีใครรู้ว่าเรือนหลังไหนถูกลูกไฟติดขึ้นก่อนแต่ทันใดที่มันลุกฮือและลมส่งท้ายแฝกและหญ้าคาซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในฤดูร้อนจัดเช่นนั้นก็ลามติดกันต่อๆไปภายในไม่ถึงชั่วโมงเรือน 4-5 หลังในละแวกบ้านของผู้ใหญ่พูนกลายเป็นทะเลเพลิงท่ามกลางความร้อนกลุ่มควันและเสียงเอะอะที่เซ็งแซ่อยู่ในละแวกนั้นเสียงของลื่นห้าวและแหลมก้องออกมาเหนือเสียงใดๆทลายหลังคาบ้านน้าบัวไหลขืนติอีกบ้านเดียวทั้งหมู่บ้านฉิบหายหมดเขาโดดขึ้นไปบนนอกชานเรือนหลังนั้นชายชะกันอื่นๆก็วิ่งตามขึ้นไปภายในพริบตาเดียวต่อมาหลังคาเรือนและครัวก็ถูกกระชากลงมากองอยู่กลางลานบ้านบรรดาพวกที่มีถังน้ำอยู่ในมือก็ช่วยกันสาดจนเปียกโชกไปหมดทำนองเดียวกับที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไฟตอนนั้นดับลงภายในไม่กี่อึดใจต่อมาเหลือแต่เสาเรือนที่ไม่เกรียมดวงหน้าที่ปราศจากความรู้สึกและในตาที่เลื่อนลอยเลื่อนเดินสำรวจต่อไปทักทายคนนั้นปลอบโยนคนนี้จนกระทั่งถึงครอบครัวผู้ใหญ่พูนยายจันยังคงนั่งกอดเข่าอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวหลังลูกสาวทั้งสองของแกซึ่งยืนกระสับกระส่ายในขณะที่ผู้ใหญ่พูนเมื่อมองดูเสาตอหม้อและซากปรักหักพังซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่นาทีมานี้เองเคยเป็นบ้านที่แกและปู่ย่าตายายก่อนหน้าแกขึ้นไปได้อาศัยเป็นเรือนตายมาเป็นเวลาช้านานแกหันมาหาทันทีขณะที่ชำเลืองเห็นลื่นหมดกันหมดกันแกพยายามยิ้มอย่างน่าสงสารแต่ริมฝีปากอดสั่นไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อุตส่าห์สะสมมาแต่ครั้งไหนๆวอดวายไปหมดไม่เหลืออะไรเลยนอกจากผ้าที่พันตัวกูจะเอาสากต่อยหัวมึงยายจันพึมพำอยู่ข้างหลังแต่แกคงนั่งอยู่ในอิริยาบถเดิมไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเหมือนเป็นเน็บชาหรือตายไปทั้งตัวกูจะเอาสากต่อยหัวมึงลื่นก้าวเข้าไปใกล้แกรู้สึกตื้นตันใจจนพูดไม่ออกไปเป็นครู่ทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ยอมให้เขาขนของออกมาเสียจากในเรือนสีหน้าและในตาอันเลื่อนลอยของแกไม่แสดงว่าเข้าใจความหมายของกระทู้ถามข้อนั้นเลยหมดกันหมดตัวคราวนี้เองแกพึมพำต่อไปไม่มีอะไรเหลือนอกจากเสื้อผ้าที่พันตัวเป็นการเปล่าประโยชน์ที่เขาจะซักไซ้ไล่เลียงแกต่อไปลื่นหันไปหาลิ้วผู้พี่และโรยผู้น้องซึ่งได้แต่ยืนจ้องดูเขาเขม็ง
พาพ่อกับแม่เขาไปอยู่ที่เรือนจำปาก่อนแล้วค่อยคิดแก้ไขกันต่อไปที่นอนเตาไฟหม้อหายโอ่งน้ำข้าวสารไม่มีอะไรเหลือทั้งนั้นยายจันยายอ่อนจันข้ามควรต่อไปอีกไปเถอะไปรวมกันอยู่ที่นั่นก่อนฉันจะเลยไปดูเขาทางบ้านใต้เลื่อนบอกเป็นครั้งสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมิได้ผิดไปจากความคิดที่เขาคาดคะเนไว้เมื่อหญ้าคาป่านั้นล่าเป็นเหยื่อพระเพลิงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับที่จะเป็นเชื้อให้ลุกลามอีกมันก็หยุดอยู่เพียงแค่ทางเกวียนควันกลุ่นเหมือนไฟสุมขอนขี้เถ้ายังคงปลิวว่อนไปตามกระแสลมพัดแต่หมดพิษสงที่จะเป็นอันตรายแก่สิ่งใดอีกต่อไปหลังคาเรือนหลายหลังที่ถูกทลายกำลังได้รับการซ่อมแซมและมุงกันใหม่ข้าวของต่างๆบนบ้านลงไปกองอยู่ถึงหาดทรายในแม่น้ำและบ้านก็กลางลานบ้านถูกขนกลับขึ้นเรือนอีกเมื่อเห็นว่าพ้นจากอัคคีภัยที่คุกคามอยู่เมื่อสักครู่แน่แล้วทุกคนก็ยิ้มออกแห่ห้อมล้อมเข้ามาที่ลื่นเอ้าแต่ตื่นกันแทบล้มประดาตายไฟจะขอกที่หมดแล้วถ้าไม่ได้ลื่นก็แย่ตาถมซึ่งเป็นคนเก่าแก่คนหนึ่งของคลองสวนหมากตาถมซึ่งเป็นคนเก่าแก่คนหนึ่งของคนสวนหมากใต้เอ่ยดูไอ้แม่นกับอีวอนทะอารามตกใจแบกตุ่มน้ำลงมาได้ทั้งใบทีเวลาจะเอากลับขึ้นเรือนสองคนยังไม่ไหวเห็นว่าบ้านผู้ใหญ่พูนบ้านของคำกองบ้านของไอ้แพ้วกับบ้านคล้ายๆนั่นละแวกนั่นอีกสองสามหลังเหลือแต่ขี้เถ้าใครคนหนึ่งเอ่ยสอมน้ำหน้ามันไอ้หานั่นน่ะตาแมนคำรามลื่นเขาบอกให้ลื้อเพิงไว้ใต้หลังบ้านออกลื้อเสียเมื่อไรเวลาชิบหายมีชิบหายแต่คนเดียวพาเพื่อนบ้านพ่อย่อยยับไปด้วยเมื่อเช้าเนี่ยเห็นเจ้าพูนเขาว่าลาออกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วนายอำเภอท่านจะตั้งให้ลื่นเป็นแทนต่อไปลื่นพบท่านในความว่ายังไงแต่ลื่นมิได้อยู่ณที่นั้นเสียแล้วเขารีบปลีกตัวออกไปนับแต่ได้ฟังประโยคแรกแหวกชาวบ้านที่ห้อมล้อมเข้ามาฟังข่าวด้วยความกระตือรือร้นกลับมาถึงบ้านเห็นสุดใจจำปาและป้าแขวกำลังขนของกลับขึ้นเรือนอยู่ก็พากันเข้าช่วยมันจะไม่ลามาถึงแน่แล้วไม่ใช่หรือพี่ลื่นสุดใจร้องถามเห็นจะไม่ลามาแน่ดูเมฆฝนนั่นแหละตั้งเขามานู่นแล้วเขาตอบเป็นความจริงอย่างว่าขณะนั้นท้องฟ้าทิศตะวันตกซึ่งควันยังลอยอ้อยอิงอยู่เป็นหย่อมๆเริ่มมืดครึ้มขึ้นทุกขณะและมืดใกล้เข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งทุกคนอาจได้สำนึกถึงความเย็นที่ละคนปนมากับกระแสลมอย่างผิดปกติต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานก่อนที่จะทันขนของชิ้นสุดท้ายขึ้นเรือนเสร็จฝนก็เริ่มโปรยเม็ดชั้นแรกอย่างเปาะแปะก่อนต่อมาซัดสู้ใหญ่จนกระทั่งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นคลื่นมองดูท้องฟ้าที่ฉ่ำและน้ำซึ่งนองพื้นดินแล้วก็ยกมือขึ้นท่วมศีรษะเรารอดแล้วเขาพึมพำพางถอนใจฮ่าสิ้นเคราะห์ไปทีแล้วติดตามทุ่งมหาราชตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ